การเจริญโพธิปักขิยธรรม138ว่าเศรษฐาและภารัฐวาชะกษัตริย์ผู้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจอาศัยการเจริญโพธิปักขิยธรรม7หมวดแล้วจะปรินิพพานในโลกนี้ทีเดียวแม้พราหมณ์ผู้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจอาศัยการเจริญโพธิปักขิยธรรม7หมวดแล้วจะปรินิพพานในโลกนี้ทีเดียวแม้แพทย์ผู้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจอาศัยการเจริญโพธิปักขิยธรรม7หมวดแล้วจะปรินิพพานในโลกนี้ทีเดียวแม้สูตรผู้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจอาศัยการเจริญโพธิปักขิยธรรม7หมวดแล้วจะปรินิพพานในโลกนี้ทีเดียวแม้สมณะผู้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจอาศัยการเจริญโพธิปักขิยธรรม7หมวดแล้วจะปรินิพพานในโลกนี้ทีเดียว139ว่าเศรษฐะและภารัฐวาชะบรรดาวรรณะทั้งสี่เหล่านี้ผู้ใดเป็นภิกษุอรหันตขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบผู้นั้นได้เรียกว่าเป็นผู้เลิศกว่าคนทั้งหลายในวรรณะสี่เหล่านั้นโดยธรรมเท่านั้นไม่ใช่โดยอธรรมเพราะธรรมเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และโลกหน้า140ว่าเศรษฐาและภารัฐวาชะสมดังคาถานี้ที่สนังกุมารพรหมกล่าวไว้ว่าในหมู่ชนที่ถือตระกูลเป็นใหญ่กษัตริย์จัดว่าประเสริฐที่สุดส่วนท่านผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะจัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทพและมนุษย์ว่าเศรษฐาและภารัฐวาชะสนังกุมารพรหมกล่าวคาถานั้นไว้ชอบไม่ใช่ไม่ชอบกล่าวไว้ถูกต้องไม่ใช่ไม่ถูกต้องมีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เราเห็นด้วยทีเดียวแม้เราก็กล่าวอย่างเดียวกันนี้ว่าในหมู่ชนที่ถือตระกูลเป็นใหญ่กษัตริย์จัดว่าประเสริฐที่สุดส่วนท่านผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะจัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทพและมนุษย์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้วว่าเศรษฐสมณเณรและภารัฐวาชะสมณเณรมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วแลอักขัญญสูตรที่4จบ